ไม่ผิดแต่ว่าจะมาฝากงานครับก็คือตอนนี้นะครับปล่อยเพลงแรกแล้วครับลงใน LINE TV ครับผมเพลงนี้เราตั้งใจขนาดไหนเด็ดๆตั้งใจมากคือมันเป็นโปรเจกต์ที่ทางกัมมี่เนี่ยมาชวนพวกผมมีมีไอซ์แล้วก็กัปตันทำเพลงครับผมแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะมีหนังสั้นในโปรเจกต์ด้วยก็เลยได้ชวนพวกพี่ยงมาทำให้อะไรเงี้ยครับทางดาวใช่ไปถ่ายที่นิวยอร์กครับผมเป็นยังไงบ้างคะมันเล่าให้ฟังสักพอนิดนึงอ๋อผมของผมออนไปแล้วครับครับก็คือบรรยากาศถ่ายทำก็สนุกแล้วก็สนุกครับแล้วก็มีความตื่นเต้นและมีความเหนื่อยด้วยความที่เราไปถ่ายต่างประเทศแล้วมันมีสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยครับผมคาดหวังกับซิงเกิลนี้ไว้ยังไงบ้างก็คาดหวังให้มันไปได้มากที่สุดครับเพราะว่าคือเพลงเนี้ยเรามีโอกาสได้ร่วมทำงานกับพี่รัตครับผมแล้วก็เราได้มีโอกาสได้เขียนเพลงเองด้วยอะไรเงี้ยในส่วนของผมนะครับก็อยากให้ทุกคนฟังกันครับเดี๋ยวมันแผ่นกองมาจากชีวิตเลยชีวิตเลยครับคือเหมือนกับว่าพอเป็นเพลงแรกปุ๊บอะพี่ยงเขาก็อยากให้ทำเพลงที่แบบมันรีเลทหรือว่าเอามาจากตัวเราอะไรเงี้ยจริงๆใช่ที่จะทำทางเป็นเรื่องของการร้องอะไรเลยก็อันนี้ก็คงทำไปเรื่อยๆครับคงควบคู่กันไประหว่างนักแสดงแล้วก็นักร้องเราชอบแบบไหนมากกว่ากันระหว่างนักแสดงกับนักร้องโอ้ผมเลือกไม่ได้เลยครับพี่คงไปแบบทั้งคู่ครับแล้วเราคิดว่าเราผมไม่มั่นใจทั้งหมดเลยครับแต่ว่าคือเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆครับเหมือนกับว่าพอทางด้านเพลงเราก็เป็นน้องใหม่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ทางการแสดงเราก็แบบยังต้องเรียนรู้อีกเยอะอะไรเงี้ยครับว่าต้องซ้อมคอนเสิร์ตด้วยใช่ครับจะมีคอนเสิร์ตด้วยครับวันที่15ธันวาครับผมก็เรียนร้องเพลงครับตอนนี้อยู่ในช่วงฝึกซ้อมแล้วก็เรียนร้องอยู่ครับผมแล้วก็จะเริ่มซ้อมกับวงคือตอนสิ้นเดือนนี้แต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นซ้อมเพลงแล้วซ้อมโชว์อะไรอย่างงี้ครับแต่อย่างก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปครับเราก็โดนสปิดเรื่องแบบการร้องเรียนที่ร้องเป็นตัวทำให้เราหมดกำลังใจเลยว่าคนเราต้องร้องสดแล้วถือว่าก็คือผมว่ามันผิดพลาดกันได้อยู่แล้วครับคือเรามันไม่เอาจริงๆมันไม่มีใครอยากให้งานที่ออกมามันผิดพลาดหรอกครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะมีเรื่องของบางอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้อะไรเงี้ยครับมันก็ไม่มีใครผิดพลาดครับน้อยไม่เข้าเวลาโดนแซวว่าอ๋อไม่น้อยครับไม่กดดันใช่ไหมเวลาเราจะต้องขึ้นเวทีร้องสดอะไรเงี้ยไม่กดดันเพราะว่าอย่างทุกเวทีที่ทุกคนเห็นคือผมร้องสดอยู่แล้วครับแต่เหตุการณ์ตรงนั้นเหตุการณ์นั้นมันเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้จะตอบไงดีระบบเสียงหรือว่ามันเราได้คุยกันมาในคลิปมาเรื่องร้องเพลงอ่ะผมตอบไงดีวะผมคิดได้ให้กำลังใจกันมาไม่ได้ให้กำลังใจกันเพราะว่าเราพอหลังจากเสร็จงานแล้วเราก็แยกย้ายเลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือผมว่าในพาร์ทของผมในส่วนของผมที่ผมได้รับผิดชอบผมว่าผมทำได้ดีครับผมหลังจากที่ไม่คนจะจับตาเราร้องเพลงมาที่บอกก็อยากให้ทุกคนจับตาแล้วก็มาดูคอนเสิร์ตวันที่15ครับผมครับเพราะว่าวันที่15เนี่ยอย่างที่บอกว่าที่ผ่านมาคือผมร้องสดอยู่แล้วผมไม่เคยลิปซิงค์แล้วก็วันที่15เนี่ยคุณจะได้เห็นเคมีจับคู่ที่มันไม่เคยเห็นที่ไหนผมจะนี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้ไปร้องเพลงกับมืออาชีพครับอย่างเช่นแบบมีพี่ทอมพี่กันเดอะสตาร์มีพี่ออฟปองศักดิ์อะไรเงี้ยครับมั่นใจเลยว่าอะไรไงแล้วก็ต้องเอาเวทีอยู่เอาเวทีอยู่แน่ก็ผมจะทำเต็มที่ครับครับผมพี่ก็ถามเรื่องเอาติ้งยืนครับแต่คนจินตนาการผู้ชายอยู่ในซาครับถอดเสื้อว่าใส่กันเยอะขนาดไหนเขาไม่ใส่กันเลยหมายถึงยังไงนะครับในซาไงที่ในซาอ๋อก็หลายคนแซวว่าใส่หรือเปล่าตะลุมบอลกันพอสมควรครับหมายถึงใส่อะไรครับใส่น้อยชิ้นด้วยก็ท่อนเปลือยท่อนบนนะครับครับผมแต่ท่อนล่างก็เป็นกางเกงว่ายน้ำอะไรเงี้ยครับครับไปขาวเยอะมันเกิดนะครับบอกว่าคนมาโฟกัสหน้าอกหลุดล่างอะไรท่อนบนก็ขาวครับหมายถึงว่าคืออย่างพี่ๆที่แบบหรือว่าหลายๆคนที่ติดตามโซเชียลผมอ่ะก็ไม่ค่อยเห็นเพราะว่าในงานอะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยถอดไม่ค่อยแบบโชว์แต่ว่าเวลาผมไปทะเลหรือว่าไปรีแลกซ์กับเพื่อนๆอย่างเงี้ยก็ผมว่าปล่อยให้ได้เห็นบ้างก็ไม่เป็นไรงั้นโชว์บ่อยๆได้ไหมเดี๋ยวถ้าโชว์ได้เดี๋ยวถ้าพี่ได้ดูบ่อยพี่ก็จะเกิดค่อยๆแบบครับถามแล้วถูกสาวเยอะไหมลงเยอะถูกเพื่อนๆหรือเปล่าสอนเพื่อนไม่มีเลยนะครับแต่ว่าเพจเขาก็เป็นสาวคนเดียวก็แบบว่าอยากอยู่กับแก๊งนี้อะไรก็ถ้าอยู่ด้วยกันก็ลงได้ครับลงด้วยกันได้ครับโอเคครับ